ึ่งวันนี้เราได้นำโปรดักต์ของบริษัทชานครอินจิเนียริ่งนะครับมาเพื่อเป็นตัวอย่างครับวันนี้จะเป็นในส่วนของบอร์ดเซฟตี้ที่แสดงการทำงานนะครับการเกิดอุบัติเหตุและแจ้งเตือนสถิติต่างๆนะครับซึ่งองค์ประกอบของบอร์ดประกอบไปด้วยดังนี้นะครับก็จะมีในส่วนของนะครับการเกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายนะครับตรงนี้จะเป็นการแสดงผลที่เป็นสีแดงครับวันที่นะครับซึ่งเป็นวันที่ปัจจุบันนะครับก็จะเปลี่ยนโดยการสามารถที่จะโชว์สลับกันได้ระหว่างวันที่กับเวลานะครับตรงนี้จะเป็นสีเขียวก็จะมีวันที่เราทำงานมาแล้วนะครับจำนวนวันที่นับนะครับตรงนี้จะแปลผันค่าตามของวันที่ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเราสามารถตั้งได้ว่าต้องการให้นับไปที่เวลาเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเริ่มต้นให้เที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนข้ามตัวเราทำงานมาแล้วเนี่ยจะปรับเปลี่ยนนะครับเป้าหมายนะครับกับเรคคอร์ดในส่วนของการทำงานที่ไม่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้จะเป็นค่าฟิกนะครับซึ่งเราจะอัปเดตทุกครั้งหรือเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มีการปรับตั้งค่านะครับโดยที่เมื่อเวลาเปลี่ยนทุกวันค่าตรงนี้จะไม่เปลี่ยนตามก็จะเป็นส่วนแสดงผลที่เป็นสีเขียวครับส่วนการแสดงผลของเนี่ยจะแสดงผลผ่านเซเว่นเซกเมนต์นะครับ2-3นิ้วนะครับแล้วก็ทุกทีเซเว่นเซกเมนต์3นิ้วนะครับแล้วก็ส่วนการตั้งค่านะครับเราจะใช้รีโมทคอนโทรลในการตั้งค่านะครับซึ่งรีโมทตรงนี้ก็จะมีในส่วนของเมนูฟังก์ชันนะครับแล้วก็ตัวเอนเตอร์นะครับในการปรับเวลาเราตั้งค่านะครับเราจะกดไปที่เมนูนะครับแล้วปรับเปลี่ยนโปรเซสเซอร์รับมาจากเยลล่าจากไกลครับมีตัวอย่างที่ตัวนี้นะครับเช่นเรากดที่เมนูนะครับค่าในการเซตติ้งเราสามารถเปลี่ยนวันที่นะครับเปลี่ยนแปลงการบันทึกนะครับเปลี่ยนแปลงเวลานะครับที่เราจะบันทึกทาร์เก็ตหรือว่าเป้าหมายนะครับก็เราเคยทำงานมาแล้วนะครับส่วนของรีคอร์ดดาต้านะครับแล้วก็การแสดงผลนะครับหรือว่าเป็นความสว่างหรือว่าการปรับสว่างก็คือสลับให้วันที่กับเวลานะครับสวับครับส่วนพื้นของตัวอุปกรณ์นะครับจะเป็นพื้นจะเป็นเหล็กครับสีแล้วก็สีครีมครับซึ่งสติ๊กเกอร์แล้วก็ในส่วนของตาโลโก้นี้ทางลูกค้าสามารถที่จะออกแบบเองได้ครับทางเราก็จะทำการตัดออกมาให้แล้วก็แปะที่ตัวออกครับส่วนสีก็ตามแบบที่ทางการนะครับเป็นต้นโดยรวมของตัวอุปกรณ์ที่ประมาณนี้